วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิตลิยานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสงขลาวันนี้จะมาแนะนำถึงขั้นตอนการมารับบริการทั้งหมดและจะมาสาธิตการรับบริการที่โรงพยาบาลสงขลาเชิญตามมาได้เลยค่ะกรณีมีบัตรนัดมาตรงวันท่านสามารถนำบัตรนัดไปยื่นให้กับพยาบาลหน้าห้องตรวจได้เลยค่ะและกรณีที่มีบัตรนัดเช่นเดียวกันแต่หากมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนพบแพทย์เช่นเจาะเลือดตรวจเอ็กซเรย์หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้ท่านทำรายการดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วนำใบนัดไปให้กับพยาบาลหน้าห้องตรวจได้เลยค่ะกดบัตรคิวคิวของท่านที่ได้รับจะปรากฏบนหน้าจอห้องบัตรหลังจากนั้นท่านไปยื่นพร้อมกับบัตรประชาชนที่ท่านเตรียมมาชื่อหมายเลข143สวัสดีค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านที่เคยมารับบริการแล้วสามารถเลือกช่องทางในการยื่นคิวได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือการใช้ตู้ไอเดียบันเจิดขั้นตอนคือเสียบบัตรประชาชนแล้วเลือกรายการมาตรวจการรักษาหลังจากนั้นเลือกแผนกที่ต้องการตรวจยืนยันอีกครั้งนำใบนำทางไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แผนกที่ท่านเลือกได้เลยค่ะยื่นใบนำทางให้กับเจ้าหน้าที่แผนกที่ท่านเลือกหลังจากนั้นชั่งน้ำหนักวัดความดันและซักประวัติเบื้องต้นนั่งรอเรียกเข้าพบแพทย์ตามคิวค่ะหลังจากที่พบแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำใบนำทางติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องการเงินผู้ป่วยนอกค่ะกรณีที่ท่านไม่มีคิวรับยากรุณาติดต่อช่องคิดราคายาหมายเลข1ก่อนค่ะหลังจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องการเงินผู้ป่วยนอกแล้วรอรับยาตามคิวค่ะเมื่อได้รับยาเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านตรวจสอบชื่อนามสกุลและความครบถ้วนของยาทั้งหมดนะคะก่อนกลับบ้านอย่าลืมนะคะในการมารับบริการกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองขอบคุณค่ะ